รัชนกต้านไม่ไหวพ่ายสาวสเปนร่วงขนไก่อินเดียโอเพ่น2023เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยพ่ายคู่แข่งชาวสเปนตกรอบศึกแบดมินตันอินเดียโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันรายการ Yonex Sunrise India Open 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 750ชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,600,000 บาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง22เมษคอประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกชาวไทยดวลกับคาโรลินามารินมือ9ของโลกชาวสเปนปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกที่ยังไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พ่ายให้กับมารินไป2เกมรวด 16-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2โดยก่อนหน้านี้รัชนกเพิ่งถอนตัวจากการแข่งขันมาเลเซียโอเพ่นเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังหญิงเดี่ยวอีกคนเมสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกชาวไทยพลิกเอาชนะคริสตี้กิลมอร์มือ18ของโลกชาวสกอตแลนด์2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยรอพบผู้ชนะระหว่างเฉินยู่เฟย์มือ3ของโลกชาวจีนหรือไซน่าเนวานมือ31ของโลกจากอินเดียด้านคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาอันนานันทการที่ปัจจุบันอยู่ที่คู่มือ13ของโลกลงสนามดวลกับอีโซฮีและชินซึงชานคู่มือ10ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทางคู่สาวไทยที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-18 และ 21-19 โดยจะผ่านเข้าไปพบกับนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิดะมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลกับปอป้อซับซีรีคู่มืออันดับ3ของโลกพบกับคิมวอนโฮกับจองนาอึนคู่จากเกาหลีใต้ปรากฏว่าคู่ผสมจากไทยพลิกล็อกพ่ายคู่จากเกาหลีใต้1-2 เกม 21-14 19-21 และ 17-21 ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยมอบตัวแล้ว CEO สาวเมพริมายาหลังโดนออกหมายจับตำรวจไซเบอร์คุมสอบเครียดมอบตัวแล้ว CEO สาวเมพริมายาหลังโดนออกหมายจับตำรวจไซเบอร์คุมสอบเครียดสืบพบเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทหลังจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านดังย่านบางนาตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYAพริมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17มกราคมฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18มกราคมจากการตรวจค้นไม่พบนางสาวพิณรีอยู่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัยสอบถามเบื้องต้นทางแม่บ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่านางสาวพิณรีเดินทางออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปกับแฟนหนุ่มโดยการตรวจค้นครั้งนี้มาจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าน
ส.พิษณรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA ครีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 16 นาฬิกาวันที่19มกราคม66นางสาวพิษณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทโดยมาพร้อมกับทนายความซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำนางสาวพิษณรีกล่าวว่ามามอบตัวตามหมายจับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งเมเป็นคนทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนามาตลอดจนทำให้มีวันนี้และอย่างวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่เมย์พร้อมที่จะแก้ไขและทำตามกระบวนการของกฎหมายอย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดที่ว่าบางอย่างเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาก็ทำงานไปเรื่อยๆอาจไม่รู้ว่าบางอย่างผิดข้อตกลงหรือผิดกติกาอย่างไรก็ต้องเรียนรู้กันไปเช่นเรื่องบางเรื่องตนก็ไม่ทราบจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วตนก็เป็นคนทำงานที่มีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีเจตนาในการทุจริตเปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังดารายังตามหลังเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านคนถามหายไปไหนเปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังชีวิตหรูคนดังดาราก็ตามเยอะเพิ่งพาทีมไปทริปฝรั่งเศสหลังเป็นข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านตามหมายจับแต่ไม่เจอตัวจากกรณีข่าวใหญ่วันที่19มกราคม66เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน CEO สาวคนดังในโลกโซเชียลที่รู้จักกันดีในชื่อเมพรีมายาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทนั้นขณะที่ไปตรวจสอบในอินสตาแกรมใช้ชื่อว่าเมพรีมายาซีโอพรีมายาเสื้อผ้าแบรนด์ซึ่งมีคนดังและคนในวงการบันเทิงติดตามอินสตาแกรมดังกล่าวไม่น้อยพบว่ามีผู้ติดตามไอจีกว่า 2.5 แสนฟอลโลเวอร์โพสต์ล่าสุดมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองและยังประกาศถึงพรีมายาธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ฉาบฉวยเป็นอาชีพมั่นคงพร้อมจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ด้วยขณะที่วันที่18มกราคม66ยังโพสต์คลิปลงสตอรี่ไอจีขณะออกไปทำงานไปพบลูกค้าและรีโพสต์คลิปหลังเลิกงานยังได้ไปกินที่ร้านแห่งหนึ่งโดยไลฟ์สไตล์ CEO คนดังเมพรีมายามักเผยโมเมนต์ชีวิตหรูดีๆสุดแฮปปี้ทั้งของใช้แบรนด์เนมและเพิ่งไปทริปฝรั่งเศสกับสามีพร้อมทั้งบอกว่าฝรั่งเศส5ปี8รอบโดยยังได้พาทีมพรีมายาไปด้วยทีมใหญ่โดยบอกว่าไพรมายาอินปารีส2022ขณะที่ใน Facebook เมพรีมายามีการแคปข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านพร้อมสอบถามเมพรีมายาว่าหายไปไหนด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากบช.ไซเบอร์คนบ้าน CEO สาวเมพรีมายาหลังศาลออกหมายจับกรณีอ้างลงทุน 6,000 กำไร15ล้านโดยวันที่19มกราคม66มีการเข้าตรวจค้นบ้านหรูตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิษณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่ 41/2566 ลงวันที่17มกราคม
ในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18มกราคมพบเพียงแม่บ้านให้ข้อมูลว่าเมปริมายาออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันนี้โดยไปกับนายสิทธานสรรเสริญหรือแสกแฟนหนุ่มเบื้องต้นตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ได้เข้าตรวจค้นบริษัทพรีมามายาจำกัดอยู่หมู่ที่2ตำบลแพรกสามัยอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นกันมีรายงานว่าสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏThank you.